สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขข้อพิพาทที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูลโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าได้ลงมาติดตามปัญหา 2-3 เรื่องด้วยกันเรื่องหลักคือเรื่องที่ดินทำกินและการแก้ไขปัญหาบนเกาะลีเป๊ะทั้งหมดพบการบุกรุกที่ดินในแปลง11ของกรมอุทยานแห่งชาติอ้างอิงจากแผนที่ปีพุทธศักราช2493เรื่อยมาทางกรมที่ดินจะตั้งมาตรการ61เพื่อดำเนินการเพิกถอนโดยจะรายงานฐานข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายอากาศจากการรังวัดและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่กรมอุทยานแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษทำเอาไว้พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาวันนี้จะดำเนินการเร่งรัดพิจารณาเพิกถอนแปลง11ทั้งหมดซึ่งเป็นแปลงที่มีปัญหาอยู่เรื่องที่2 สำหรับที่มีการสร้างรั้วต่างๆทำให้ชาวบ้านไม่สามารถลงสู่ทะเลได้เด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้ถือเป็นความผิดที่มีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ขออนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามพรบอาคารเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและเรื่องของโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่มีพรบอาคารที่มีการก่อสร้างโดยไม่รับอนุญาตเดิมมีการหลีกเลี่ยงโดยสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแล้วมาทำเป็นโรงแรมเพื่อทำธุรกิจในส่วนของตำรวจได้รับการร้องทุกข์ไปแล้วโดยวันศุกร์หน้าจะลงมาประชุมอีกครั้งสั่งการไปแล้วทั้งปลัดอบต.และปลัดอำเภอจะต้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งหมดต้องดำเนินการรื้อถอนในส่วนของการก่อสร้างที่ไม่มีใบอนุญาตตามพรบ.อาคารและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานายกอบต.เกาะสาหร่ายไปแล้ว2ข้อหาต่างกรรมต่างวาระ2คดีคือมีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติและจะแจ้งข้อกล่าวหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157มีหนังสือจากตำรวจภูธรจังหวัดสตูลให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีมีสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตทางนายกอบต.เกาะสาหร่ายไม่ยอมมาถึงแม้จะมีหนังสือแจ้งไปถึง5ครั้งและแม้จะมาหรือเพิ่งมาก็ถือว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วทุกส่วนต้องทำหน้าที่ถ้าส่วนไหนไม่ทำหน้าที่ถือว่ามีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วซึ่งในส่วนของฐานความผิด157จะแจ้งความในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นทางจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการและคงดำเนินการมาตรการให้พักการทำหน้าที่ส่วนเรื่องของเรือที่มีการจับกุมไป27ลำได้พูดคุยกับเจ้าของและผู้ประกอบการทางตัวแทนได้อธิบายว่าเมื่อถูกจับแล้วก็ต้องดำเนินคดีไปในส่วนของการทำมาหากินก็เห็นใจเพราะไม่สามารถทำมาหากินได้แนะนำคณะกรรมการประมงจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพราะการประกาศหน้าน้ำออกไปถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการประมงจังหวัดโดยมีการหารือเนื่องจากมีกฎหมายทับซ้อนกันระหว่างกฎหมายประมงและอุทยานหารือเพื่อหาโซนพื้นที่ให้ชาวประมงชุดนี้ที่เดือดร้อนได้ทำมาหากินก็จะจบในการแก้ปัญหาเพราะเขาไม่สามารถออกไปหากิน12ไมล์ทะเลได้เนื่องจากเป็นเรือขนาดเล็กจะออกไปได้เฉพาะ1ไมล์ทะเลเท่านั้นหากไม่จับอาจมีการร้องเรียนได้แต่หากมีการประกาศของจังหวัดตำรวจไม่ต้องไปดำเนินการได้โดยมาตรการต่างๆเราจะใช้มาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายนำและการพูดคุยเพื่อรักษาความสมดุลให้ได้ของการบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเรื่องลีเป๊ะไม่ใช่เรื่องที่หนักใจเพราะมีกรอบดำเนินการเชื่อว่าไม่มีใครที่จะมาสู้กับเอกสารของรัฐได้เพราะจะยึดเอกสารของรัฐเป็นหลักเพื่อให้รับความเป็นธรรมกรอบที่จะดำเนินการหลังจากนี้ไปในเรื่องของ8คดีศาลได้มีการบังคับแล้วกรมอุทยานจะประสานกับกรมบังคับคดีทำการปิดประกาศและรื้อถอนตัวที่สร้างติดกับโรงเรียนและล้อมรั้วโรงเรียนไว้ตอนนี้ทางเอกชนมีการยื่นอุทธรณ์มาทางรองผู้ว่าจะพิจารณาคำอุทธรณ์หากมีมติแล้วทำให้คำอุทธรณ์นั้นตกไปส่วนนี้ต้องมีการรื้อถอนเหลือขั้นตอนอีกนิดหน่อยเท่านั้นส่วนการดำเนินคดีอาญาตำรวจต้องทำทั้งหมดโรงแรมต้องดำเนินคดีทั้งหมดโดยจะไล่ต่อว่าใครคือเจ้าของไม่ใช่เจ้าของอยู่ต่างประเทศและเป็นนอมินีและนอมินีไม่ได้เป็นเจ้าของเองเพียงแค่รับเงินอย่างเดียวแล้วเงินโอนออกนอกประเทศวันนี้ต้องทำให้คนไทยมีที่ยืนรายได้ต้องเข้าประเทศโรงแรมต้องทำให้ถูกต้องโดยมาตรการภาษีอาจนำไปสู่ความผิดฐานฟอกเงินก่อนหน้านี้ผู้ใช้ Facebook เสกสรรขาวเรืองได้โพสต์ข้อความระบุว่าภาพแรกคือทางเดินที่ใหญ่และกว้างเมื่อผมยังเด็กเล็กอยู่เป็นทางเดินของเราเมื่อหลีเป๊ะยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังภาพ2และ3คือแนวทางเดินเดียวกันเป็นทางเดินทางเดียวกันแนวเดียวกันแต่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งได้มีการปิดกั้นเส้นทางเดินดั้งเดิมปัจจุบันเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางเดิมและเส้นทางเดียวในการที่จะเดินออกทะเลของชาวเลพื้นถิ่นการท่องเที่ยวเกาะลีเป๊ะผู้ที่ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือนายทุนภาษีหรือรายรับของทางราชการเก็บได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังติดข้อระเบียบบังคับอยู่
ส่วนชาวบ้านในการท่องเที่ยวก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยไม่ถึง 0.5% ที่เราจะได้รับเงินจากการท่องเที่ยวทั้งหมดเส้นทางนี้เราใช้เดินใช้เป็นทางออกในปัจจุบันหากว่าถูกปิดเราก็ต้องออกทางรีสอร์ทนานๆไปผมมั่นใจว่าทางรีสอร์ทก็จะปิดอีกเพราะหากเป็นผมก็ไม่อยากให้มีใครมาเดินผ่านรีสอร์ทตอนกลางคืนดึกๆเดินมันไม่ปลอดภัยบทสรุปจะเป็นเช่นไรเราคือใครผู้บุกรุกหรือผู้บุกเบิกกันแน่ความยุติธรรมไม่เกิดความรุนแรงจะตามมาเมื่อเราชาวเลทำอะไรรุนแรงเช่นปิดการท่องเที่ยวใช้เรือผูกปิดหน้าหาดทุกจุดผู้ร้ายในสายตาท่านอาจจะเป็นเราผมอยากจะบอกกล่าวในที่นี้ไม่มีใครหรือผู้ใดจะทำการใดๆที่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวแต่หากหลังชนฝาเป็นท่านจะทำอย่างไรท่องเที่ยวหรือเป๊ะ